เทคนิคการใช้ดาบชาโดเบดที่จะทำให้คุณนั้นเป็นได้แค่เพื่อนพระเอกอยากรู้ใช่ไหมว่าต้องทำอย่างไรก่อนจะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่โจ้ด้วยนะครับทุกคนคงทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าชาโดเบดถูกปรับดาเมจถูกปรับระยะการโจมตีถูกปรับลด ASPD จนแทบไม่เหลือชิ้นดีแต่ยังมีอยู่อย่างหนึ่งที่มันสามารถทำได้ทำให้คุณเป็นเพื่อนพระเอกได้โดยพาสซีฟที่สำคัญของดาบนั่นก็คือการป้องกันดาเมจจากกระสุนปืนให้กับเพื่อนเมื่อคุณเจอเป้าหมายหรือว่าศัตรูให้คุณกระโดดลงจากรถและทำหน้าที่เพื่อนพระเอกของคุณวนกลับนั่นน่ะนี่ไงแล้วผมการให้เพื่อนไงเจอตัวเดียวเอ้าใครโดนยิงผมนี่เลยครับการเป็นพระรองโดยการใช้ดาบ Shadow Blade เพื่อนๆก็สามารถเอาไปทำตามได้นะครับ